มาเล็กกุ้งสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำต้มยำกุ้งนะคะวัตถุดิบแม่ย่าก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีกุ้งนะคะกุ้งนะคะกุ้งรุ่นใหญ่แล้วก็มีเห็ดหอมเกลือเทศแล้วก็มีพริกนะคะพริกขี้หนูนะคะแล้วก็มีมะนาวนี่ก็คือเครื่องปรุงนะคะแม่ย่าหั่นเรียบร้อยแล้วนี่หม้อต้มของเราแล้วก็กำลังเดือดนะคะแม่ย่าจะเอาทุกอย่างออกไปนะคะนี่ค่ะแม่ย่าต้องประทานอภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่หายไปแม่ย่าไปฉีดวัคซีนนะคะพอดีแม่ย่านอนสมนะคะคือลุกขึ้นมาได้ก็เลยจะมาทำต้มยำกุ้งนะคะที่น้ำซุปของแม่ย่าก็เอานะคะเครื่องปรุงทุกอย่างลงไปก็มีข่าตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีแม่ย่าจะเอาลงไปนะคะก็มีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลงไปอายุเยอะแล้วนะคะเขาให้ไปฉีดเป็นเข็มที่3ไม่ยากก็ต้องไปเนาะคือเราพยายามดื่มสมุนไพรที่บ้านเนาะและตอนนี้ไวรัสไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดด้วยนะคะแม่ย่าก็เลยไปฉีดยาวัคซีนนะคะไม่มีอะไรเยอะนะคะก็เหมือนต้มยำกุ้งบ้านเรานะคะแต่ที่นี่แม่ย่าใช้วัตถุดิบก็จะมีพริกขี้หนูแม่ย่าน้ำซุปแม่ย่าก็ใส่นะคะผงใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะเพื่อความกลมกล่อมแต่ถ้าเราอยู่เมืองไทยเราก็ใส่อะไรก็ได้เนาะใส่ผงที่เราต้องการเพราะว่าประเทศไทยเรามีทุกอย่างที่ให้เลือกเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อนๆคอยติดตามรับชมแม่ย่าแม่ย่าก็ดีใจนะคะคนแก่คนหนึ่งเนาะได้คุยได้พูดก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วช่วงนี้แม่ย่าจะมีการเดินทางด้วยนะคะคลิปนี้ลงก็แม่ย่าคงจะถึงที่ประเทศไทยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้พ่อของแม่ย่าป่วยนะคะก็เลยจะไปดูพ่อแม่นะคะเพราะว่า2 ปีกว่าแล้วเนาะตั้งแต่โควิดมาแม่ย่าก็ไม่ได้เดินทางไปเลยเพราะว่าแม่ย่าเป็นผู้อ่อนแอนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ